الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد พี่น้องพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้รู้สึกชมรมผู้สูงอายุของเรา เป็นชมรมที่มีชีวิตชีวาเพราะคนที่มานี่ไม่ใช่เพียงไม่ใช่เพียงคนที่กำลังเตรียมตัวไปสู่โลกหน้านะครับยังมีลูกหลานมาร่วมกิจกรรมของเราด้วยทำให้รู้สึกว่าต่อในอนาคตในชมรมก็คงจะมีคนแก่ต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้มีพี่น้องหลายคนที่ได้ถึงแก่อายุแล้ว พี่น้องบางท่านก็กำลังเตรียมตัวแล้วก็พี่น้องบางท่านที่ยังมองว่าตัวเองยังสาวอยู่ยังหนุ่มยังอีกนานแต่ก็เรียนพี่น้องให้ทราบว่าเรื่องนี้ไม่มีอันที่จริงเนี่ยนะครับในมิติของอัจลของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาเนี่ยคำว่าแก่หรือหนุ่มหรือสาวนี่หรือสูงอายุนี่นะครับที่เราใช้กันบ่อยนะครับอามัลนี่ไม่ต้องอธิบายเลยนะเดี๋ยวนี้ใช้มากกว่าภาษาไทยพวกเราต้องมีอามัลใช้มากกว่าภาษาไทยคุยกันรู้เรื่องกันแล้วมักบูลล่ะมักบูลก็ใช้กันนะครับแต่ใช้กันเป็นกริยาเราใช้คำว่าตะกบบะลัลลอฮ์นี่ตะกบบะลัลลอฮ์อันเดียวกันแต่นี่เป็นกริยาตะกบบะขอให้อัลเลาะห์ตอบรับมักบูลล่ะนี่เป็นนามอามัลที่ถูกตอบรับมักบูลแปลว่าถูกตอบรับหรือถูกรับอามัลมักบูลมันเป็นคำศัพท์ที่บรรดาซะลาฟุศซอลิฮ์นี่ก็จะให้ความสำคัญแล้วก็คุ้นเคยกันมากตั้งแต่ยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถัดมาตาบิอีนและตาบิอีตาบิอีนบรรดาอุลามะบรรดาอิหม่ามที่ได้ร่างขึ้นมาซึ่งวัฒนธรรมอิสลามนี่นะครับ
อยู่ในจิตสำนึกของมุสลิมทุกคนในเรื่องอามัลมักบูลก็คือการกระทำการงานที่อัลลอฮ์ตอบรับทุกคนเนี่ยมุสลิมนะมุสลิมทุกคนเนี่ยมันอยู่ภายใต้จิตสำนึกของเขาว่าการงานทุกงานนี่จะต้องคำนึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับหรือไม่รับเพียงแต่ว่าพวกเรานี่จะเผลอนานแค่ไหนเท่านั้นแหละจากประเด็นนี้เผลอด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เราลืมเตรียมตัวการละหมาดนี้อัลลอฮ์ตอบรับหรือเปล่าเผลอก่อนละหมาดตอนละหมาดให้การละหมาดนั้นเป็นการละหมาดที่อัลลอฮ์ตอบรับซะกาตแล้วซอดาเกาะห์แล้วเผอว่าหลังซอดาเกาะห์นี่เราจะต้องไม่โอ้อวดอามัลจะได้ไม่ถูกปฏิเสธไปการงานหลายประการนะครับที่เราได้ปฏิบัติในชีวิตของเรารักษามันให้เป็นการงานที่อัลลอฮ์ตอบรับนี่ค่อนข้างยากนะครับทำเนี่ยไม่ยากท่านอาลีอิบนุอาบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านอย่าเสียใจถ้าการงานของท่านเนี่ยน้อยไปแต่ท่านจงเสียใจถ้าการงานของท่านเนี่ยไม่ถูกตอบรับและท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเคยบอกว่าถ้าข้าพเจ้ารู้ว่าอัลลอฮ์จะตอบรับอามัลของฉันสัก2รากาตนี่ฉันจะขอตายเลยถ้ารู้ว่าในบันทึกของฉันนี่อัลลอฮ์ตอบรับอามัลเพียง2รากาตนะฉันจะขอตายเลยทำไมอ่ะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาไว้บอกว่าอินนะมายะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงนั้นอัลลอฮ์จะทรงตอบรับจากบรรดามุตตะกีนบรรดาผู้ที่มีตักวาถ้าอัลลอฮ์ตอบรับ2รากาตแสดงว่าคนที่ถูกตอบรับเนี่ยเป็นมุตตะกีนและคนที่เป็นมุตตะกีนล่ะอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานติลกัลจันนะตุลลาตีนูริซุมินอิบาดินามันกานะตะกียนี่คือสวรรค์ที่เราเตรียมแล้วเป็นมรดกสำหรับคนที่มีตักวาแต่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถฟันธงให้ตัวเองว่าอามัลฉันนี่อัลลอฮ์เอาไปแล้วรับไปแล้วถูกตอบรับไปแล้วไม่มีใครพี่น้องอย่าเข้าใจว่าที่เราทำนี่เรารอดแล้วนะครับไม่ได้ไม่ใช่เลย บางคนบอกว่าอย่างนี้ก็สิ้นหวังสิครับเปล่าสิ้นหวังสำหรับคนที่ไม่มีความหวังและไม่มีสัญญาณไม่มีเครื่องหมายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอามัลของท่านอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่แน่นอนนะครับเราไปส่วนข้าราชการราชการนี่ไปยื่นเอกสารเอกสารของเราเนี่ยถ้ามันครบตามที่เขากำหนดว่าต้องมีเอกสาร1 2 3แล้วก็ครบไปด้วยเอกสารครบอีกคนนึงเขาต้องการเอกสาร10ฉบับเขาให้ไป5ฉบับในใจเนี่ยรู้ในใจอ่ะนะรู้ว่าเอกสารเราไม่ครบแต่อีกคนหนึ่งครบในใจเขาก็รู้เอ๊ะของเราครบว่ะแสดงว่าน่าจะถูกตอบรับแต่ไม่ฟันธงเหมือนกันมันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายว่ะอามัลของเราถ้าเราไม่มีหลักฐานยืนยันฟันธงว่าถูกตอบรับเนี่ยมีประโยชน์ที่จะทำให้เราได้รักษาอามัลนี้หรือรักษาการงานต่อไปให้มีคุณภาพมากขึ้นและให้มีความต่อเนื่องมากขึ้นเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนนี่เนี่ยได้ฟันธงแล้วว่าอามัลเนี่ยไปทำฮัจญ์นะไปทำฮัจญ์ฮัจญ์มาบรรลุแล้วอัลลอฮ์ตอบรับแล้วเสมือนเกิดจากมดลูกของมารดาบางคนบอกโอ้โหอย่างนั้นสมุดอามัลของฉันนี่ขาวแล้วเอากลับมาเอาใหม่กลับมานับใหม่เลยแต่ก่อนนู้นเคยขโมยเคยนี่เนี่ยพอไปทำฮัจญ์แล้วนี่กลับมาสะอาดแล้วใช่ไหมเอาใหม่ทำใหม่คือเข้าใจไงว่าไปทำฮัจญ์แล้วหมดแล้วไม่ใช่ฮัจญ์มาบรูนี่เขาบอกว่าสัญญาณหลักฐานว่าเป็นฮัจญ์มับรูรนี่อะไรรู้ไหมกลับมาแล้วนี่น่าดีกว่าเดิมกลับมาแล้วนี่ขยันกว่าเดิมกลับมาแล้วนี่
รู้ว่าตัวเองต้องการฮัจญ์มับรูรก็จะหลีกเลี่ยงจากความผิดจากความชั่วจากมลทินแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเออเราไปทําฮัจญ์มาแล้วรักษาให้มันมับรูรรักษาให้มันเป็นการทําฮัจญ์ที่ดีซะกาตไปแล้วซะดะเกาะห์ไปแล้วก็รักษาซะดะเกาะห์นี่ให้มันอยู่ในสภาพที่อัลเลาะห์พอพระทัยสิครับไม่ใช่ซะดะเกาะห์ไปแล้วนี่นึกว่าอัลเลาะห์รับแล้วเอาซะดะเกาะห์นี่ไปโอ้อวดไปกําเริบชาวบ้านไปนู่นไปว่านู่นคนนู่นคนนี้และสุดท้ายชาวบ้านก็จะมองว่านี่ไม่ได้ซะดะเกาะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบเลยครับพี่น้องคนเราในสังคมนี่บางทีถูกตัดสินจากผู้คนทั่วไปผู้คนบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากเราถึงมีจะนาซานี่ผ่านต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนก็ยกย่องสรรเสริญไมยัดคนนี้ว่าคนนี้เป็นคนดีนี่เป็นคนนี้เป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นบีบอกว่าวะจะบัตแน่นอนได้แล้วสหายถามนบีวะจะบัตแปลว่าอะไรวะจะบัตนบีบอกว่าวะจะบัตแปลว่าเข้าสวรรค์ไงใครอ่ะคนก็สรรเสริญญะนาซานี่นบีบอกว่าวะจะบัตได้แล้วเข้าสวรรค์แน่นอนญะนาซาอีกคนนึงนบีสหายก็ต่างก็ตําหนิต่อว่าไอ้คนนี้ใช้ไม่ได้คนนี้นู่นไอ้นั่นก็ไม่ทําละหมาดก็ไม่มีนบีก็บอกว่าวะจะบัตสหายถามว่าวะจะบัตแปลว่าอะไรก็แปลว่านรกนี่แหละอันตุมชูฮาดาอัลลอฮิฟิลอัรฎพวกท่านทั้งหลายนี่แหละพวกท่านทั้งหลายนี่คือใครครับพี่น้องไม่ใช่คนที่นั่งดูดบรกูร้านกาแฟไม่ใช่คนที่เพิ่งกินดอกเบี้ยไม่ใช่คนที่เพิ่งไปทำซินาแล้วก็มาละหมาดญะนาซะห์แล้วก็ถูกถามว่ามัยยิตนี่ดีไหมดีใช่นบีบอกว่าอันตุมนี่ซอฮาบะห์กับที่กันละหมาดกับนบีที่อยู่กับนบีเรียนรู้กับนบีคือคนดีนี่แหละเป็นชูฮาดาอุลลอฮ์คนบริสุทธิ์น่ะเป็นชูฮาดาอุลลอฮิฟิลอัรฎและในคนดีนี่อยู่ที่นั่งอยู่กับนบีมีคนไม่ดีไหมมีแต่พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับสินบนและไม่รับคนที่เป็นพยานเท็จวัลลซีนลายะชะฮะดูนัซซูรผู้ศรัทธานี่เขาจะไม่เป็นพยานเท็จฉะนั้นคนไม่ดีก็ตามเช่นกินดอกเบี้ยทําซินากินเหล้าแต่ในเรื่องเป็นพยานนี่นะถ้าเขาเป็นพยานเท็จนี่อัลเลาะห์รับมั้ยอัลเลาะห์ก็ไม่รับอยู่ดีขอให้เป็นคนดีนะแล้วไปเป็นพยานเท็จว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนเลวแต่เขาเป็นพยานว่าเขานี่เป็นคนดีแล้วอัลลอฮ์จะรับไหมนบีบอกว่าอันตุมชูฮาดาอัลลอฮิฟิลอัรฎพวกท่านเนี่ยเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์บนผืนแผ่นดินเผลอๆคนที่เป็นสักขีพยานนะว่าใครเป็นชาวสวรรค์ใครเป็นชาวนรกเนี่ยถ้าเป็นคนดีลงมติคนดีคนบริสุทธิ์นะลงมติว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์เป็นชาวนรกเนี่ยด้วยการเป็นพยานว่าคนนี้เป็นคนดีไม่คนดีก็เพราะอะไรเพราะคุณภาพการงานของคนคนนี้เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยซึ้งกับความดีคนไม่ดีเช่นคนกินเหล้าอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเห็นนะครับคนกินเหล้าคนดีในสังคมที่ไม่ชอบเหล้านี่เยอะคนดีหลายคนเนี่ยเจอคนที่กินเหล้าทำอะไรด่าบ้างตบเตะตีแน่นอนคนไม่ดีคนนี้จะมองคนดีที่ไปด่าเขาไปว่าเขาไปอะไรเขาจะมองว่าคนดีพวกเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วพอจะถูกถามว่าคนนี้ดีไหมคนนี้เนี่ยมาเจอฉันทุกทีนี่ได้แต่ด่าอย่างเดียวแล้วจะดีตรงไหนเนี่ยแต่มีคนดีคนหนึ่งพอเจอคนที่กินเหล้าเขาก็เข้าไปหาเขาเตือนเขากลัวนรกสิกลัวอัลลอฮ์อย่าทำแบบนี้เดี๋ยวอีกรอบนึงก็ไปเจอตุฮันจะทำยังไงสำนึกบ้างสิมีเมียมีลูกมีนู่นต้องดูแลเขาหน่อยต้องอะไรเขาหน่อยสตังค์ที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นเนี่ยมัดเนี่ยเขาก็สำนึกแล้วก็เจอเขาเตือนทุกทีบางทีเนี่ยก็
บางทีเนี่ยก็มีน้ำจิตน้ำใจไปซื้อนมสดบอกว่านี่กินนมดีกว่านมนี่มันบริสุทธิ์มันธรรมชาติดีกว่าของเน่าของเหม็นแบบนี้อยู่ดีๆเขาก็เลิกเล่านะครับแน่นอนคนที่เคยเป็นคนเลวเนี่ยเวลาจะเป็นสักขีพยานให้คนดีแบบนี้เนี่ยเขาจะพูดยังไงดีแน่นอนคุณภาพของการงานของเราครับพี่น้องมันเป็นสักขีพยานให้เราก่อนที่คนอื่นเนี่ยจะมาเป็นสักขีพยานให้เราเอามาดูสิคุณภาพการงานของเรานี่จะได้เป็นการงานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับเพราะไม่ต้องพูดนะครับถ้าอัลลอฮฺตอบรับนี่มนุษย์จะไม่ตอบรับไม่ได้การงานของเราถ้าอัลลอฮฺตอบรับนี่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะมติเอกฉันท์นะว่าการงานของคนนี้เนี่ยใช่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถ้าอัลลอฮ์รักใครแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเรียกญิบรีลมานี่อัลลอฮ์ก็จะบัญชาญิบรีลโอ้ญิบรีลคนคนนี้เนี่ยฉันรักเขาแล้วนะเจ้าจงรักเขาบัญชาครับและมลาอิกะห์ของอัลลอฮ์นี่นะไม่มีเอะอะไม่มีฝ่ายค้านไม่มียะฟาลูนมายุมารูนปฏิบัติตามที่ถูกสั่งถูกบัญชาทันทีเลยญิบรีลก็จะรักคนคนนั้นแล้วก็จะเรียกมลาอิกะห์ทั้งหลายมลาอิกะห์นับไม่ถ้วนโอ้มลาอิกะห์พระผู้เป็นเจ้าบัญชาแล้วว่ามนุษย์คนคนนี้ชื่อคนนี้เนี่ยพระองค์รักท่านแล้วเนี่ยดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงรักเขามาลาอิกะห์ที่อยู่ฟากฟ้าทุกชั้นเลยเนี่ยก็จะรักมนุษย์คนคนนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซุมมายุกตะบุละฮุลกอบูลฟิลอัรฎภายหลังจากนั้นพออัลลอฮ์ญิบรีลบรรดามาลาอิกะห์รักทั้งหลายนี่รักแล้วนี่นะอัลลอฮ์ก็จะให้เขาถูกตอบรับบนผืนแผ่นดินถูกตอบรับยังไงอ่ะหมายถึงว่าในสายตาของผู้คนเป็นเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเราเจอคนบางคนเนี่ยไม่เคยเจอเข้ามาก่อนไม่เคยรู้จักไม่เคยแต่พอเจอหน้าเนี่ยรู้สึกคนนี้เห็นหน้าแล้วสบายใจมีไหมมีเยอะเลยเยอะนะไม่ใช่น้อยนะมีเยอะเลยเจอครั้งเดียวรู้สึกสบายเห็นหน้าแล้วสบายคุยกับคนนี้โอ้ยแล้วรู้สึกมันโล่งอกโล่งใจนี่มันอะไรอ่ะคนคนนั้นน่ะหน้าตาก็ไม่ดีสตังก็ไม่มีแต่อะไรอ่ะความที่เขาเป็นแม่เหล็กความที่เขาเสมือนเป็นสมุนไพรบำบัดทุกโรคเลยเนี่ยบางทีหน้าตาดำเหมือนฮับบะตุซาวด้านี่แหละรักษาทุกโรคจริงสมุนไพรนี่ที่เราชอบกันเนี่ยมีสมุนไพรตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างที่มันหวานน่ะขมทั้งนั้นน่ะกินแล้วแล้วรู้สึกจะอ้วกแต่ชอบกินแล้วชอบความเคยชินกับความดีนี่มันก็เป็นสัญญาณดีนะครับว่าเราเนี่ยมาตรฐานของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เลือกถูกเพราะถ้าเราจะเลือกตามอารมณ์มานะสมุนไพรมันต้องหวานถ้าไม่หวานไม่กินไอ้ไม่กินน่ะตายนะแต่ทั้งตายแต่ต้องกินหวานนี่มาตรฐานเพี้ยนแล้วการงานของเราก็เช่นเดียวกันจะทำอะไรตรงอารมณ์อย่างเดียวนะครับอย่าหวังว่าอัลลอฮ์จะตอบรับนะครับไม่ใช่เราทำเพื่ออะไรเนี่ยชีวิตของเราในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อใครกำหนดทิศทางให้ชัดเจนนะครับและเราจะสามารถวางบรรทัดฐานในชีวิตของเราปฏิบัติแล้วเคยชินแล้วกับการงานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสะดวกมากในการดำเนินการประการแรกนะครับพี่น้องเราใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยเตรียมตัวไปสู่อาคิเราะห์มีพระเจ้าที่จะสอบสวนเรามีพระเจ้าที่เราจะต้องแสวงหาความพอพระทัยของพระองค์นี่แสดงว่าเราจะต้องมีอิคลอสต้องมีความบริสุทธิ์ใจนี่คือคุณสมบัติสำคัญที่สุดของอามัลมักบูลการงานที่จะถูกตอบรับอิคลอสนี่แปลว่าอะไรอิคลอสนี่แปลว่าทำเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้น
สิ่งที่อยากได้ผลบุญน่ะนะทำเพื่ออัลเลาะห์เราต้องมีนี่นะเท่านั้นอย่างเดียวทำเพื่ออัลเลาะห์และสามีฮะไปเอากับสามีทำเพื่ออัลเลาะห์และพ่อแม่ทำเพื่ออัลเลาะห์และชาติทำเพื่ออัลเลาะห์และแผ่นดินทำเพื่ออัลเลาะห์และลูกบางทีก็ลืมอัลเลาะห์แล้วนะทำเพื่อลูกทำเพื่อพี่น้องอย่าเผลอนะเราดิ้นรนทำมาหากินหารายได้เพื่อลูกไม่เป็นไรแต่เราก็ทำเพื่อลูกเพื่อใครเหมือนกันก็เพื่ออัลเลาะห์เหมือนกันพี่น้องอย่าหลงประเด็นเราทำกับข้าวเพื่อสามีสามีทำมาหากินเพื่อภรรยาก็เพื่ออัลเลาะห์เหมือนกันพออัลเลาะห์สั่งพออัลเลาะห์บัญชาฉะนั้นเรื่องอิคลาสเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องยากแต่ที่มันยากนี่เพราะอะไรความเผลอเนี่ยความเขลาของมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์จึงห้ามนะวะลาตะกุมมินัลกอฟิลีนอย่าเผลอในโลกนี้ส่วนมากคนที่พลาดคนที่หลุดนี่ก็เพราะเผลอไงลืมตัวบางทีทำอะไรที่ไม่รู้ตัวนิดนึงนะครับเป็นเหตุที่ทำให้ตกนรกท่านนบีบอกอินนัรจุลลาตะกัลลัมบิลกะลิมะบางคนนี่เผลอพูดคำเดียวไม่คำนึงว่าคำนี้เนี่ยมันมีความเลวร้ายขนาดไหนยะฮุยบิฮาฟีจะฮันนัมซะบะอีนคอรีฟะไปตกอยู่ในนรก70ปีเพราะคำนี้มันต้องเป็นบุคอรีเพราะเผลอไงพูดอะไรที่มันไม่มีเหตุผลพูดอะไรแล้วรู้ว่ามันมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดที่มันสวนทางกับอิคลอสความบริสุทธิ์ใจการงานก็บรรลัยเลยครับไม่เหลือนี่ฉันทำเพื่อท่านนะถ้าไม่ท่านนี่ฉันไม่ทำเลยนี่ฉันละหมาดที่มัสยิดนี้นี่นะเพราะอาจารย์นี่แหละถ้าอาจารย์ไม่อยู่นี่ฉันไม่มาหรอกสุเราเอ้าเอ้าอะไรบ้างนี่กรรมการสูงอายุที่ฉันมานี่นะฉันมาที่ฉันมานี่เพราะคนคนเดียวนะแต่คนนี้ไม่มาถ้าอาจารย์คนนี้ไม่มานี่ฉันไม่ร่วมงานฉันไม่ถ้ามีเหตุผลมันก็ต้องเป็นเหตุผลที่ย้อนมาถึงศาสนาทำไมไม่ชอบคนนี้เพราะอะไรอ๋อพวกคนนี้เขาทำชิริกทำไมไม่ละหมาดซุเรานี่โอ้พวกอิหม่ามนี่เป็นนักไสยศาสตร์อันนี้มีเหตุผลแต่เหตุผลนี่มันย้อนมาถึงอะไรถึงบัญชาคำสั่งของอัลเลาะห์เหมือนกันแต่ทำไมไม่มาซุเราโอ้ไม่ชอบขี้หน้าคนนี้ทำไมไม่ชอบขี้หน้าแล้วก็ละหมาดก็ดีคนก็ว่าไม่มีปัญหาอะไรด้านศาสนาไม่มีแต่ไม่ชอบขี้หน้ามันอันนี้ไม่ใช่เหตุผลแสดงว่าอามัลของเรานี่มันจะพินาศเพราะเหตุผลแบบนี้ที่มันจะสวนทางกับความบริสุทธิ์ใจทำลายอามัลที่มักบูลก่อนงานเนี่ยเราต้องเตรียมอิคลอสก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยต้องเตรียมอิคลอสความบริสุทธิ์ใจไม่ยากนะครับซุฟยานอัสซอรีหรืออิบนุอุยัยเนี่ยผมจะสับสนมากเนี่ยเพราะ2คนนี้อยู่ในยุคเดียวกันคนนึงอยู่มาดีนะห์คนนึงอยู่ที่อิรักในศตวรรษประมาณ100กว่าฮิจเราะห์ศักราชคนนึงทั้ง2คนชื่อซุฟยานคนนึงชื่อซุฟยานอิบนุอุยัยนะห์อีกคนนึงชื่อซุฟยานอัสซอรีคนนึงใน2คนเนี่ยไปเยี่ยมคนเดินกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์มาเยี่ยมคนป่วยคนนี้คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนแกก็ยืนทำสมาธิยืนแล้วก็หลับตาอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกกับลูกศิษย์อ่ะไปลูกศิษย์ก็ทำอะไรเขาบอกว่าเตรียมเนียดเจตนาเดินทางไปเนี่ยเขาไม่ได้เนียดจะไปเยี่ยมคนป่วยแต่ก่อนนี่จะเข้าไปเยี่ยมคนป่วยนี่เขาบอกว่าไปเยี่ยมยังไม่ได้เตรียมอ่ะขอเตรียมนิดนึงเตรียมให้เ
การเยี่ยมคนเพราะการเยี่ยมคนป่วยนี่เป็นการงานที่อัลลอฮ์ชอบมากถึงขั้นที่นบีบอกว่าจงแจ้งข่าวดีให้แก่คนที่ไปเยี่ยมคนป่วยว่าเขาอยู่ในเขากำลังอยู่ในสวนสวรรค์อยู่ขณะที่ไปเยี่ยมคนป่วยนี่กำลังอยู่ในสวรรค์เตรียมนี่เตรียมความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนี่นะครับไม่มีปัญหาบางทีเราละหมาดกันละหมาดเพื่ออัลลอฮ์นี่แหละแต่พอมีคนซอละคนหนึ่งเข้ามามาแล้วไอ้คนนี้นี่ความรู้มันเยอะเดี๋ยวถ้ากูละหมาดเสร็จแล้วนี่สลามเสร็จแล้วนี่มันเล่นงานฉันแง่เลยเนี่ยมันจะบอกว่าเอ๊ะดูวางมือยังไงดูสุญูดไม่เหมือนนบีไอ้นั่นเดี๋ยวเราจะละหมาดให้มันดูเปลี่ยนละชัยฏอนก็มาเปลี่ยนละไม่เป็นไรครับนี่คือการต่อสู้ระหว่างเรากับชัยฏอนพอเจออะไรแบบนี้นะครับก็ไล่ไปไล่ก็คือทำสมาธิในใจเรานี่นะว่าใช่นะเราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์นะเราไม่สนใจเราละหมาดถูกต้องตามการละหมาดของนบีอัลลอฮ์จะได้ตอบแทนเราเนาะคนนี้นี่ไม่มีความหมายแล้วสำหรับชีวิตเรานี่เราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เราจะรับผลและบุญจากอัลลอฮ์คนนี้ไม่มีความหมายพูดในใจนี่แล้วขับไล่สิ่งเหล่านี้เอาไล่ไปแล้วเราก็ได้มาแล้วสมาธิใหม่ก็ขุชัวใหม่แล้วมาอีกคนหนึ่งละอ้าวนี่มาอีกแล้วมาอีกคนหนึ่งชัยฏอนมันก็บางคนเครียดนะครับบางคนบอกว่าโอ้เชคละหมาดตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีสักทีหนึ่งที่จะละหมาดตั้งแต่อัลลอฮฺอักบาร์จนอัสสลามไม่มีสักทีหนึ่งที่จะละหมาดแบบเต็มไม่มีไอ้กระซิบกระซาบนี่ไม่เคยเลยเพราะว่านี่แหละคือสัญญาณว่าการละหมาดของท่านนี่เป็นการละหมาดที่ดีที่สุดทำไมอะครับเพราะชัยฏอนนี่จะมาหาคนแบบนี้แต่ถ้าคนที่กำลังกินเหล้าอยู่คนที่กำลังนินทาอยู่นะครับเคยไหมนินทาชาวบ้านแล้วก็มีกระซิบกระซาบเฮ้ยนินทาผิดเฮ้ยนินทาไม่ถูกต้องนินทาไม่ซ้อเคยไหมไม่มีไอ้แบบนี้มันเอาอีกแต่ไอ้แบบละหมาดนี่นะชัยฏอนไม่อยากให้เราละหมาดพอสักทีนี่ฉันจะตายแล้วอ่ะฉันน่ะจะสุญูดครั้งเดียวฉันยังไม่สุญูดเลยเองจะมาละหมาดเยอะแยะทำไมก็ต้องกระซิบกระซาบให้เราน้อยๆลดลงอ่านกุรอานก็เอามาใส่แต่ถ้าเราทำความผิดอยู่ชัยฏอนไม่มีหรอกไม่มามีคนหนึ่งมาหาอุลามะบอกว่า อาจารย์นี่ผมชัยฏอนนี่กระซิบกระซาบเยอะเลยจะทำยังไงดีมันก็ไม่ต้องทำอะไรต่อสู้กับชัยฏอนอย่างเดียวนี่คือสัญญาณว่าท่านเนี่ยเป็นเหยื่อของชัยฏอนและชัยฏอนนี่จะหาเหยื่อที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างเดียวเหยื่อของชัยฏอนนี่คือใครคือผู้ศรัทธาแต่มันจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีถ้าชัยฏอนกระซิบกระซาบแล้วเราปล่อยมันชัยฏอนมายุแย่แล้วเราก็ปล่อยมันนั่นแหละสัญญาณที่ไม่ดีแต่เราอยู่ระหว่างการต่อสู้กับชัยฏอนตลอดชีพไงเพราะอัลลอฮ์เตือนว่าเป็นศัตรูของเราอิคลาสตกลงอิคลาสนี่ไม่ใช่เรื่องยากนะเป็นเรื่องง่ายนะครับพี่น้องเรื่องที่สองอิคลาสนี่ต้องเตรียมใจเงื่อนไขที่สองเนี่ยอัลมูอาฟะกะต้องตามนบีสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่ขัดกับหลักการศาสนาคุณลักษณะที่ท่านนบีได้สอนไว้อันนี้ต้องเตรียมกายอันนั้นต้องเตรียมใจอิคลาสเตรียมใจอันนี้ต้องเตรียมกายศึกษาใช้อวัยวะในการศึกษาเรียนรู้เห็นตัวอย่างนบีเขาทำยังไงแบบไหนศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัตินี่ต้องใช้กายต้องใช้อวัยวะต้องใช้ภายนอกชีวิตของมุมินเนี่ยระหว่างภายในกับภายนอกเนี่ยมันมีข้อผูกพันที่หนักแน่นจำแนกไม่ได้ส่วนสำคัญของมุมินที่จะทำให้ภายนอกกับภายในเนี่ยไปด้วยกันได้ ที่จะทำให้เราเรียกว่าที่จะทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพ
ในการใช้ความรู้บริหารร่างกายของเราเนี่ยนั่นคืออัลอิสติกอมะห์การยืนหยัดยืนหยัดที่จะเตรียมใจและจะเตรียมกายมีความพร้อมเมื่อรับรู้บัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อมที่จะเอามาปฏิบัติแล้วก็ปรับภายในของเราปรับปรุงภายในของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดยืนหยัดไม่ใช่เฉพาะก่อนอามัลนะเงื่อนไขสำคัญของอามัลอีกหนึ่งก็คืออิคลาสความบริสุทธิ์ใจสองก็คือมุอาฟะกะห์ต้องเป็นการงานที่ดีสอดคล้องกับคำสั่งของอัลลอฮ์ของรอซูลเดี๋ยวจะมีลักษณะหรือสัญญาณว่าอามัลนี้ถูกตอบรับหรือไม่ได้ถูกตอบรับมันจะมีหลักฐานมีสัญญาณเกิดขึ้นมาก่อนที่จะไปสู่วาระนี้นะครับพูดเรื่องอิคลาสและมุอาฟะกะห์นี่ให้เสร็จก่อนอิคลาสความบริสุทธิ์ใจมุอาฟะกะห์ปฏิบัติตามหลักการลักษณะคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฟะมันกานะยัรจูลิกาอร็อบบิฮิฟะลิยะมัลอามะลันศอลิฮะวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดะนี่อายะห์สุดท้ายในซูเราะห์อัลกะห์ฟและในการบันทึกของมุสนัดและซุนันนี่ท่านนบีบอกว่าผู้ใดที่ได้ต้องจำหรืออ่านหรือรับรู้และปฏิบัติสิบอายะห์แรกของซูเราะห์อัลกะฮ์ฟีอีกรายงานหนึ่งบอกว่าสิบอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลกะฮ์ฟีอีกรายงานหนึ่งบอกว่าสิบอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลกะฮ์ฟีแปลว่าสิบอายะห์ก็อันไหนก็ได้แต่สุรัตอัลกาฟีนี่มีกี่อายะห์พี่น้องแสดงว่ามี11ช่วงนะครับเลือกเลยตามหะดีษเนี่ยนะจะอ่านส่วนไหนนี่นะครับผลที่ได้มาคืออะไรนบีบอกว่าจะถูกป้องกันจากฟิตนะห์ของมะซีฮ์ดัจญาลหมายถึงว่ามะซีฮ์ดัจญาลจะหลอกลวงไม่ได้เขาบอกว่ามะซีฮ์ดัจญาลนี่ส่วนมากจะหลอกลวงสตรีนี่ในหะดีษซอฮีหของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามะซีฮ์ดัจญาลเนี่ยจะมาล้อมมักกะห์มะดีนะห์อัลเลาะห์ไม่ให้เข้าแต่จะมาล้อมคือเข้าทุกเมืองแล้วทั่วโลกและทั่วโลกคนส่วนมากนี่ก็ไหลตามมะซีฮ์ดัจญาลนี่ก่อนวันกิยามะห์วันสิ้นโลกอย่าให้เราอยู่เลยนะครับช่วงนั้นอย่าให้อยู่เลยฟิตนะห์มาถึงมักกะห์มะดีนะห์จะเข้านี่มาลาอิกะห์ไม่ให้เข้าทุกทางทุกถนนทุกช่วงทุกช่องที่จะเข้ามักกะห์มะดีนะห์จะมีมาลาอิกะห์เฝ้าอยู่แกก็จะล้อมดัจญาลนี่ก็จะล้อมมักกะห์มะดีนะห์นบีบอกว่ามาที่มะดีนะห์นี่จะล้อมมะดีนะห์นบีบอกว่าคนส่วนมากที่จะหลบหนีจากมะดีนะห์นี่หลบซ่อนตัวเองไปหามะซีฮ์ดัจญาลข้างนอกนี่ที่ล้อมมะดีนะห์นบีบอกว่าส่วนมากนี่จะเป็นสตรีนบียังกำชับบรรดาสามีบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องดูแลสามีช่วงนั้นน่ะนะแต่มะซีฮ์ดัจญาลทำไมอ่ะหลอกลวงฟิตนะห์นี่มันเกิดขึ้นกับมะซีฮ์ดัจญาลนี่เพราะอะไรเพราะคนในยุคนั้นน่ะผูกพันกับดุนยาไม่มีข้อผูกพันกับอาคิเราะห์หลงกับวัตถุมะซีฮ์ดัจญาลนี่มีแต่วัตถุมะซีฮ์ดัจญาลบอกว่าดูสิทะเลทรายฮะปิ้งทะเลทรายนี่กลายเป็นสวนอิมพะลัมสวนลองกองสวนเงาะสวนปาล์มสวนเป็นนาปลูกข้าวนะแล้วไม่ได้รอให้ฝนตกนั้นนะปุ๊บเห็นไหมแห้งแล้งอยากได้ฝนไหมปุ๊บฝนตกใครจะไม่หลงอ่ะไอ้พวกมายาที่มาแสดงตามเวทีเนี่ยโอ้โหบางคนนี่แทบจะศรัทธาเลยนะแทบจะบูชาเลยนะ
ความเก่งของเขาน่ะแต่นี่เก่งมือมันเก่งแต่นั้นแหละแต่นี่มาเสียดัจญาลเนี่ยมันมีเรื่องอันนี้ไม่ใช่มุอ์จิซาตนะนี่ไม่ใช่อภินิหารนะอันนี้เขาเรียกกันอิสติดรอจอะไรที่มันคล้ายๆอภินิหารนี่อัลลอฮ์ให้ใครทำเนี่ยก็เพื่อทดสอบอีหม่านของผู้คนทดสอบอีหม่านแล้วอัลลอฮ์นบีนี่ทำหน้าที่เตือนแล้วใช่ไหมเตือนแล้วใครจะหลงช่วงนั้นมันช่วยไม่ได้แล้วในส่วนหนึ่งที่นบีเตือนนี่ให้อ่านกาฟีเนี่ยส่วนไหนก็ได้10อายะพี่น้องเราเคยศึกษาสูเราะห์อัลกาฟีอย่างรอบคอบครบถ้วนไหม110อายะพี่น้องไปดูเลยนะทุกส่วนของ10อายะเนี่ยจะมีอะไรสำคัญที่สุดเนี่ยในส่วนนั้นในส่วนทุก10อายะเนี่ยคือการที่จะต้องคำนึงถึงอัลลอฮ์และการงานของเราเนี่ยจะต้องเป็นงานการงานที่ทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยทุกส่วนเลยจะมีตรงนี้ฉะนั้นจานทุกส่วนได้ส่วนแรกได้ส่วนสุดท้ายซึ่งส่วนสุดท้ายเนี่ยจะมีอายะเนี่ยฟะมันกานะยัรจูลิกออร็อบบิฮิผู้ใดหวังว่าจะพบอัลลอฮ์แล้วฟะลิอามะลอามะลันซอลิฮะก็จงทำการงานที่มีคุณลักษณะที่ดีงามทำอามัลที่ถูกต้องฟุดัยล์อิบนุอัยยับบอกว่าอามัลซอลิฮนี่คืออามัลที่ถูกต้องเขาก็ทำอามัลซอลิฮนี่คือถือศีลอดไม่ใช่บางคนถือศีลอดแต่การถือศีลอดของเขานี่ไม่ถูกตอบรับก็ไม่ถือว่าเป็นอามัลซอลิฮอามัลซอลิฮนี่ฟุดัยล์บอกว่าเป็นอามัลที่ถูกต้องถูกต้องยังไงต้องตามศาสนาต้องตามเงื่อนไขของศาสนาولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يهي تنغ باكيك الله نكان غانا علماء جنجيب يوك آياني ما بلق تانوا نغن خائي كون عمل مقبول سنغ يان نغي نغي كبين تم بو الله إخلاص تم الله رسول ني موافقة جمع لنا سنغ نغن خائي سمكان ني إخلاص موافقةอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์มุอาฟะกะปฏิบัติตามคำสั่งของอิสลามไม่ว่าจะเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์หรือท่านนบีทุกงานและยังเอาอายะนี้มาหยิบยกมาเป็นหลักฐานว่าจะรู้ยังไงว่าอามัลของเรามักบูลอุลามะเขาบอกว่าประการแรกเลยนะอัลลอฮ์จะช่วยให้เรายืนหยัดไม่ทำชิริกคนที่ไม่ทำชิริกคนที่ระวังเรื่องชิริกคนที่ระแวงเรื่องการทำชิริกนั่นคือบุคคลที่อัลลอฮ์เมตตาคุ้มครองเขาให้อามัลเขาเนี่ยถูกรักษาไม่ถูกปฏิเสธทำไมอ่ะเพราะท่านเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกไลน์อัชรักตะไลฮ์บัตันนะอามัลุกะولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين หากเจ้าโอ้มุฮัมมัดไม่ใช่คนอื่นเลยนะหากเจ้าได้ทําชิริกแล้วเนี่ยลัยน์อัชรักตะหากเจ้าได้ทําชิริกแล้วการงานของเจ้าก็จะโมฆะไปเลยลัยห์บะตันนะอามะลุกซึ่งชิริกเรารู้กันนะว่ามีชิริก2ประเภทชิริกใหญ่ชิริกเล็กชิริกใหญ่นี่คือมุรตัดเลยเจอจอมปลวกก็ไหว้เจอต้นกล้วยประหลาดหน่อยก็ไหว้อะไรก็ไหว้เจอต้นไม้ใหญ่หน่อยเนี่ยช่วงโค้งอันตรายเนี่ยไหว้ขับรถอยู่ไม่สะดวกไหว้ทักปิ๊บปิ๊บชิริกนะบางคนบอกว่าเช็คก็เห็นเขาแค่ทักเองเนี่ยทักใครทักเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมพอถ้าไม่ทักนี่รถสะดุดคว่ำใช่ไหมเชื่อกันอย่างเงี้ยเชื่อกันทั้งบางเลยเชื่อกันทั้งประเทศเลยเอาพอไปดูอัลลอฮฺมีพี่น้องที่ภูเก็ตเนี่ยเขาอะไรผมฟังเป็นพี่น้องมุอัลลัฟเขาสนมากนะครับแต่เขาอยากจะพิสูจน์ไงเขาอยากจะพิสูจน์จริงๆเขาเชื่อนี่มันอะไรเขาบอกว่าก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยเขาเคยทำนะเขาไปต้นไม้แปลกๆนะอยู่ริมถนนเนี่ย
ก็เอาผ้าสีเหลืองนี่มาโพกมันมีทุกสีเลยอ่ะเขียวหลากสีหลากสีไม่กี่สัปดาห์นะครับต้นไม้นี่เต็มไปหมดเลยทั้งอวนตินทั้งพวงมาลัยทั้งมาหมดเลยพอมีคนเดียวไปเริ่มแขวนผ้าพวกผ้าอย่างเดียวนะครับชาวบ้านนี่ไหลตามเลยอ่ะนี่นิดเดียวนะครับนิดเดียวมุสลิมเราในเรื่องนี้เนื่องจากอยู่ในสังคมและก็ซึมซับเรื่องวัฒนธรรมและความเชื่อนี่หลายอย่างนี่เราก็ทำตามไหว้เส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางบางทีเนี่ยไม่ไปไหว้หรอกแต่ทำบุญเฮ้ยส่งทำบุญทำบุญและการทำบุญตายนี่นะครับมันก็สืบเนื่องจากเรื่องนี้แหละสืบเนื่องจากเรื่องนี้ทำไมเพราะวัฒนธรรมพราหมณ์ฮินดูพุทธนี่นะพูดถึงวัฒนธรรมนะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ศาสนาไม่น่าจะมีวัฒนธรรมพราหมณ์ฮินดูพุทธเนี่ยบูชาคนตายเป็นเรื่องปกติเรื่องบูชาคนตายบูชาแปลว่าอะไรแปลว่าเชื่อว่าคนตายนี่มีอะไรสักอย่างหนึ่งผีเขาเนี่ยวิญญาณเขาเนี่ยมีอิทธิพลจะเป็นผีดีผีไม่ดีเป็นเปรตเป็นอะไรนี่ก็ต้องไหว้มันพ้นแน่นอนวัฒนธรรมนี่มันซึมซับเนี่ยมาถึงมุสลิมคนตายเนี่ยก็ต้องทำบุญมาจากตรงนี้ต้องทำบุญคนตายนี่มันคือสิ่งที่มันซึมซับแต่เราจะซึมซับเรื่องวัฒนธรรมของเขาลอกมาก็ปี้มาเป๊ะๆอุ้ยน่าเกลียดน่าเกลียดมันต้องมาประดับประดาให้ดูแขกๆหน่อยให้ดูอิสลามหน่อยพอมามันก็ต้องมีศอลาวาตมันก็ต้องมีนี่ต้องมีนู่นนี่แต่สรุปสุดท้ายแล้วนี่มันไม่ใช่ของเราอันตรายสำหรับคนที่ทำชิริกใหญ่บูชาเจวิตบูชาวัตถุอะไรต่างๆนี่นะห้อยพระห้อยจตุคามรามเทพห้อยไม้กางเขนนี่ชิริกทั้งนั้นน่ะสัญลักษณ์อะไรที่มันเป็นความเชื่อนี่เอามาห้อยเอามาติดที่บ้านติดที่รถคุ้มครองบางคนเนี่ยที่รถเขาเนี่ยติดทุกศาสนาเลยคุ้มหมดเลยงงนะบางทีมีพระมีอัลลอฮ์มุฮัมมัดจะได้คุ้มครองหมดได้รับความคุ้มครองทุกศาสนาเพี้ยนชิริกเล็กด้วยชิริกเล็กนี่อันตรายอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอามัลเราเนี่ยโมฆะเลยอามัลเราเนี่ยโมฆะถือสิ้นอดทั้งวันหิวทั้งวันแย่เพียทั้งวันเลยเผลอไปทำชิริกเล็กเล็กนะไม่ใช่ชิริกใหญ่นะตอนถือสิ้นอดเช่นอะไรอ่ะริยะโอ้อวดนบีบอกว่าริยะนี่ชิริกริยะโอ้อวดภาษาอาหรับนี่จะมีอันเรียนี่โอ้อวดให้คนเห็นเพราะมาจากเรียมาจากกรออาเห็นแต่ภาษาอาหรับนี่มีอย่างหนึ่งซุมมะก็คือโอ้อวดให้คนได้ยินให้รู้ให้ฟังไม่ต้องเห็นก็ได้คือเราเนี่ยละหมาดเรียบร้อยแล้วเราทำฮาจีเรียบร้อยแล้วไอที่ไปทำฮาจีนี่นะพอรู้ว่าอ๋อไอหมอนั่นไม่ทำฮาจีเดี๋ยวกูจะไปเนี่ยให้มันรู้นี่ว่ากูทำฮาจีเป็นนะไม่ได้ฮัจญ์มับรูรไม่ต้องพูดเลยนะอันนั้นไปทำไม่ก็เห็นแต่นี่เราจะให้ใครเห็นกี่คนไม่เยอะหรอกแต่ต้องทำให้คนรู้ได้ยินฮัจญีฮัจญียาอย่างงู้นอย่างงี้นี่ถูกเชิญไปไหนอ่ะไปงานวาลีมาเจ้าภาพลืมเขียนฮัจญ์ฮัจญียาเขาไปเขียนนางอย่างงู้นไปเขียนคุณลืมเขียนฮาจียะเอาบัตรคืนเลยเอาการ์ดคืนเลยมันไม่รู้ทักษะมันไม่รู้ไอ้นู่นว่าเสียหายนี่เพราะขาดฮาจียะฮาจียะรู้เปล่าว่าลงทุนไปเท่าไหร่เหลือไหมเนี่ยและนี่ตกมุรตัดไม่ชิริกใหญ่ไม่เปล่าแต่ชิริกเล็กอุลามะบางท่านบอกว่าอันตรายนะเพราะความเสี่ยงเรื่องชิริกเนี่ย
จะทำให้อามัลทั้งหมดเลยเนี่ยอาจจะโมฆะไม่ใช่อามัลนั้นๆ นะอามัลของเราทั้งหมดเลยแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าไม่ใช่ที่จะโมฆะนี่เฉพาะอามัลที่เราโอ้อวดคือเราละหมาดไม่โอ้อวดอันนี้โอเคแต่เราทำฮัจญ์โอ้อวดอันนั้นน่ะแย่อันนั้นระวังฉะนั้นถ้าเราอยู่ในโลกดุนยานี้ทำอามัลซอลเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ทำชิริกอัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองเรานี่นี่เป็นสัญญาณดีนะว่าอัลลอฮ์กำลังช่วยเหลือเราให้อามัลของเราเนี่ยรอดในโลกดุนยานี้เรื่องถัดมาสัญลักษณ์ที่สองอิสติฆฟารให้เยอะอิสติฆฟารขอความอภัยโทษอะไรอ่ะอามัลที่เราทำไปแล้วที่เราเตรียมอิคลาสความบริสุทธิ์เตรียมมุอาฟะกะห์ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วแต่มันก็มีหลุดบ้างมีพร่องบ้างมีไม่สมบูรณ์บ้างต้องมีเพราะเราเป็นมนุษย์หลังจากทำอามัลแล้วเนี่ยเราก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์หลังละหมาดทำอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮะญีเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟะอิซากอฎัยตุมมะนาซิกะกุมฟะซกุรุลลอฮะกะซิกริกุมอะบาอะกุมถ้าทำฮะญีเสร็จแล้วนี่นะรำลึกถึงอัลลอฮ์มากกว่าญาติพี่น้องตรงกันข้ามกับที่เราทำถ้ามาที่เสร็จแล้วอยากกลับบ้านคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่นี่ทำมาที่เสร็จแล้วนะส่วนมากคนที่ขำแสดงว่าเป็น ก็แล้วไปส่วนมากผมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันเกิดเนี่ยเกิดความรู้สึกนี่เกิดแต่อัลลอฮ์กำชับไงทำฮาจีเสร็จแล้วนะอุซกุรุลลอฮ์ดิกิรต่ออัลลอฮ์ให้เยอะรำลึกต่ออัลลอฮ์ให้เยอะทำไมอ่ะพอลืมอัลลอฮ์หลังทำอิบาดะห์นั้นเสี่ยงและอันตรายที่สุดเสี่ยงและอันตรายที่สุดละหมาดเสร็จแล้วนี่กิ้งกิ้งกิ้งมาเลยพี่น้องดูนะครับถ้าไม่จำเป็นมากเนี่ยไม่ได้บอกว่าปิดเลยอ่ะนะบางทีละหมาดอัสสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเลย มาเลยโทรศัพท์ถ้าจำเป็นมากเอ้าป้าอยู่ ICU เอ้ามาอยู่มันก็เหตุผลถ้าบางทีเรื่องไร้สาระไร้สาระแล้วตอนนี้ไม่ใช่โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับไลน์นี่ติ๊งตังติด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 ปิ๊งปิ๊งกังกังมานี่มานี่ไปนุ่นรวนหมดเลยนะแล้วไม่รู้จะรับใครต่อมีใครนะครับเยอะมากเลยสังเกตดูดีนะครับพี่น้องทำไมบาระเสร็จแล้วโทรศัพท์มาหรือไลน์มาเอามานั่งคุยคุยคุยสังเกตให้ดีนะหลังจากรับโทรศัพท์มีความสุขมากกว่าการละหมาดนั่นนะจบนั่นนะจบสัญญาณไม่ดีเลยสัญญาณไม่ดีเลยอยู่กับอัลลอฮ์นี่ไม่มีความสุขพออยู่กับมนุษย์เนี่ยโอ้โหทั้งวันเลยไลน์เฟซทั้งวันเลยไลน์นี่ยิ่งแล้วเลยเพราะเดี๋ยวนี้บอกว่าไลน์นี่คนแก่เล่นเยอะมากกว่าวัยรุ่น มากกว่าไลน์ไม่เสียตังค์ก็ใช่ไม่เสียตังค์นะครับแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่มันฟรีเนี่ยมันจะมาครอบงำชีวิตใช่ป่ะถามคนที่กินเหล้านี่จะกินเหล้าฟรีเนี่ยเขาจะกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนมั้ยเปล่าขอให้แจกเหล้าฟรีเนี่ยเขาก็ต้องบริหารบ้างนี่นี่คนที่ยังมีปัญญาอยู่นะครับพี่น้องภาษาอะไรกับคนผู้ศรัทธาที่จะต้องบริหารชีวิตของเขาลำดับความสำคัญหนึ่งมาแรกหนึ่งอะไรอ่ะอัลลอฮ์ศาสนาต้องมาก่อน อิสติฆฟาร ขอความอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอันหนึ่งที่อุลามาได้บอกนั่นคือให้รักความดีและรักคนดีนี่เป็นสัญญาณที่ดี สัญญาณที่ดีว่าการงานของเรานี่เป็นงานที่อัลลอฮ์ตอบรับรักความดีแล้วก็รักคนดีแต่ถ้าหากว่าเราทำความดีแต่ความดีบางอย่างนี่ไม่ชอบเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยสัญญาณว่าลึกๆของเรานี่เราจุดยืนกับอัลลอฮ์นี่ยังไม่แน่นใช่สิครับ
ผมจะชอบยกตัวอย่างที่คนเรานี่คุ้นเคยกันนะครับสองคนคู่รักกันนี่นะครับเวลาหญิงกับชายเนี่ยเวลาเขารักกันนะโอ้ยรักกันคนนี้ชอบทุเรียนอีกคนนึงไม่ชอบทุเรียนคนนี้ก็ถามคู่รักเขาเนี่ยเธอชอบทุเรียนไหมทำไมอ่ะเพราะฉันชอบโอ้ฉันก็ชอบเอาไหมดูซิให้เอาใจแต่ตัวเองเนี่ยทุเรียนนี่แต่สองกิโลนี่หนีแล้วอพยพไปต่างประเทศแล้วไม่ชอบทุเรียนแต่สุดที่รักของเขานี่ผมก็ชอบดูซิให้เอาใจไอ้เรานี่กับอัลลอฮ์นี่บางอย่างนี่พูดเผยเลยนะทำความดีหลายอย่างทำดีอามัลซอลเลยดีแต่มาถึงเรื่องบางเรื่องอะนะทำไมไม่ทำอะฉันไม่ชอบเอ้ามันดูแปลกนะเคยเห็นมามุสลิมละหมาดถือศีลอดฮัจญ์ก็ทำซะกาตอะไรก็ทำหมดทุกอย่างอย่างดีเลยนะครับถ้ากล้าทำไมไม่คุมฮิญาบล่ะดีฉันไม่ชอบกะตุฮันที่สั่งให้ละหมาดตุฮันองค์เดียวที่สั่งให้คุมฮิญาบตุฮันสั่งอย่างนึงชอบอีกอย่างนึงไม่ชอบนี่เป็นอะไรกะตุฮันเป็นยังไงอ่ะสัญญาณไม่ดีว่าอย่างอื่นนะที่ทําไปแล้วนี่อัลเลาะห์จะตอบรับหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องกลับมาพิจารณาศาสนานี่นะครับอัลเลาะห์เนี่ยสุดที่รักของเราผมเคยคุยกับลูกศิษย์เยาวชนนี่บอกว่าพูดกับภรรยาหรือว่าที่ภรรยาหรือว่าที่สามีเนี่ยอย่าใช้คําว่าสุดที่รักนะเพราะเขาใช้กันบ่อยไงสุดที่รักสุดที่รักไม่มีใครรักมากกว่าเขาแล้วใช่ไหมใช่ป่ะอธิบายยังไงสุดที่รักแล้วอัลเลาะห์ล่ะอัลเลาะห์สุดที่รักนบีน่ะสุดที่รักรองจากนั้นน่ะพ่อแม่ภรรยาฉะนั้นสถาปนาอีกตำแหน่งหนึ่งได้เลยนะครับรองสุดที่รักครับท่านรองครับพ่อทำเนาเพราะความรักต่ออัลลอฮ์ที่จะทำให้เราประพฤติปฏิบัติตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันต้องอยู่ทุกเวลาไงมันไม่ใช่ว่าพออยู่กับสามีก็ลืมอัลลอฮ์อยู่กับภรรยาก็ลืมอัลลอฮ์เธอนี่สั่งมาเลยทำอะไรนี่ฉันจะทำให้แต่เคยไม่ในดุอานี่ในสุญูดนี่อัลลอฮ์สั่งมาเลยแล้วฉันจะทำให้เคยพูดอย่างนี้กับอัลลอฮ์ไหมลืมตัวอะไรที่เราพูดกับมนุษย์เนี่ยให้สิทธิของอัลลอฮ์แก่มนุษย์นี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นอามัลที่รั่วอามัลที่อาจจะมีมลทินที่อัลลอฮ์อาจจะไม่ตอบรับก็ได้นะครับผมได้ถึงเวลาอันสมควรแล้วเพราะอาจารย์สิดดิก ก็ได้มานานแล้วนะครับมาพร้อมผมเลยนี่อาจารย์สิดดิกเนี่ยตรงเวลาจริงๆนะครับท่านบ้านเขาไกลกว่าผมอีกแต่มาพร้อมผมมาเวลาเดียวกันก็เวลาของผมคงหมดก่อนหน้านี้ประมาณ7นาทีนะครับขอมาอัพอาจารย์สิดดิกที่ล่วงเกินเวลาไปนิดนึงนะครับแล้วขอมาพี่น้องถ้ามีอะไรที่ตกบกพร่องไม่สุภาพอ่อนโยนเพียงพอนะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพและคารวะทุกท่านก็ขอมาอัพนะที่นี่ด้วยนะครับแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือพวกเราได้ทำอามัลได้ทำการงานที่มีเงื่อนไขที่มีคุณลักษณะที่พระองค์จะตอบรับอามัลนั้นๆโดยทั่วกันนะครับอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ